สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกคลิปแล้วนะคะเป็นเกษตรริมรั้วนะคะวันนี้เกษตรริมรั้วนะคะริมรั้วเป็นส้มโอนะคะส้มโอตอนกิ่งอันนี้พันกิ่งเป็นพันส้มโอทองดีนะคะทองดีก็จะกลายพันธุ์แล้วนะคะเพราะว่าทางบ้านเรามันดินแห้งนะคะดินแห้งเราไม่ได้มีคลองน้ำนะคะเป็นริมรั้วนะคะริมรั้วนะคะก็จะเป็นลูกผลของเขานะคะผลของเขาก็จะเป็นกระตูดกระเตาเป็นไม่เรียบนะคะอันนี้คือตุ้มตอนนะคะที่ตอนแล้วนะคะตอนแล้วไม่ค่อยได้รดน้ำนะคะแห้งนะคะตอนไว้หลายเดือนแล้ว 3-4 เดือนนะคะอันนี้ผลของเขานะคะผลก็ไม่งามนะคะคือน้ำไม่ค่อยดีนะคะมันไม่มีคลองน้ำคือปลูกตามสภาพนะคะปลูกทิ้งๆไว้นะคะแต่ลูกดกมากนะคะมากๆเลยนะคะนี่ก็หลายปีแล้วนะคะ3-4 ปีนะคะให้ลูกหลายครั้งแล้วนะคะแต่ครั้งนี้เขาก็จะเป็นลูกไม่ค่อยสวยนะคะลูกไม่ค่อยงามต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ต้นสูงอันนี้ยังไม่แก่นะคะน่าจะอีกหลายเดือนนะคะถึงจะกินได้นะคะตอนกิ่งของเขาก็จะ3เดือนนะคะประมาณ3เดือนก็ตัดได้ก็รดน้ำทุกวันนะคะไอ้ตอนนะคะที่ตรงตอนนะคะตรงกิ่งตอนนะคะไม่ได้รดน้ำนะคะก็จะแห้งก็จะไม่มีการออกรากนะคะก็จะเฉาตายได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆดูลูกนะคะเต็มต้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเอากิ่งมานะคะเอากิ่งมาปลูกนะคะซื้อกิ่งก็จะ150บาทนะคะส้มโอนะคะส้มโอพันอร่อยนะคะพันดีนะคะทองดีนะคะต้องตอนนี้ก็จะไม่ใช่ทองดีแล้วนะคะเพราะว่ามันแห้งนะคะอันนี้ก็มีเยอะเลยนะคะเป็น10-20-30ลูกนะคะดูนะคะเพื่อนๆงามมากนะคะงามมากมากอันนี้เป็นส้มโอนะคะตอนกิ่งนะคะทาบกิ่งมานะคะตอนกิ่งมาขอบคุณมากมากนะคะที่รับชมส้มโอค่ะ